จังเลยนะไอ้คำว่าพระอรหันต์พระอรหันต์นะความจริงก็มีผู้คนพูดมานะนักหนาแล้วนะฮะ2,500 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ไม่เคยหยุดพูดหรอกที่ว่าเฉพาะยิ่งกลุ่มสาธุเนี่ยพูดกันมาตลอดถามว่าเป็นตัวยังไงเราอยู่ที่ไหนเป็นตัวนะเออหรือว่ามีแต่ภาษากล่าวค้านกันมาเรื่อยจะบอกยังไงลุงก็เอาปัญญาขนาดไหนจะมาตอบเอาปัญญาขนาดไหนจะมาเล่าให้ฟังพระอรหันต์พระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงหรือว่ามีแต่ชื่อเสียงเรียงนามไม่พูดขานกันอ้อจะใส่ความหมายใส่ความเข้าใจยังไงเนาะลุงก็ยอมแล้วแบบนี้ครับยอมง่ายๆไม่ได้เด้อลุงในเมื่อมีภาษาไม่พูดกันมานานดักหนาแล้วนะแล้วจะเข้าใจได้ยังไงแล้วจะไปถึงได้ไงพอดีมีจดบันทึกเอาไว้ตรงหนึ่งไม่ทราบว่ามันจะเข้าร่องหรือเปล่าด้วยนะมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีอย่างเงี้ยแล้วจะให้คิดยังไงกันเนี่ยเห็นแต่ไม่มีอ่ะเออมีแต่ไม่เห็นก็มีแต่ภาษาสิเนาะไม่เคยเห็นตัวตนสักทีหนึ่งเห็นเห็นแล้วเห็นเลยทีเนี้ยก็เห็นตัวตนทั้งนั้นไม่มีพระอรหันต์อยู่ในตัวตนของคนคนนั้นเลยได้ไหมทีเนี้ยโอ้ยมันก็หนักกว่ากันนะโยมีแต่ไม่เห็นมีแต่มนุษย์เดินดินกินข้าวแกงแต่ไม่เห็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยเห็นแต่มนุษย์เดินดินกินข้าวแกงแล้วก็ไม่มีพระอรหันต์เดินนำหน้าหรือเดินตามโดยประมาณนั้นนะครับอย่างนั้นหรือเปล่าอ๋อจะให้ลุงทำไงพี่เอ้ยนะครับลองสักหน่อยซะถ้าบอกว่าโอ้ยตา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 ยลำบากแล้วโยมเอ้ยลุงก็ถามอะไรไม่ถามสงสัยอะไรไม่สงสัยไปไงเนาะพระอรหันต์ทั้งนั้นพระอรหันต์อยู่ที่ไหนทั้งนั้นมีแต่มันไม่เห็นเห็นแต่มันไม่มีแล้วอยู่ที่ไหนทั้งนั้นเออเออพอได้ไหมเนี่ยไม่รู้เขียนไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยพระอรหันต์อยู่ที่ใดอยู่ตรงกลางของสองสิ่งอยู่ตรงกลางของเหรียญสองด้านทำไงต่ออยู่ตรงกลางของเหรียญสองเหรียญได้ไหมเอออยู่ตรงกลางของสองสิ่งอันนี้ก็ของนี่ก็ของเนี่ยอยู่ตรงกลางของสองสิ่งได้ไหมอย่างเงี้ย อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใน
อยู่ในกรงตรงกลางของสรรพสิ่งทุกๆสิ่งที่อยู่ในโลกนี้อ่ะพอได้ไหมพี่งั้นเวลากินกล้วยอยู่ในกล้วยเมื่ออยู่ในกล้วยก็แปลว่ากินพระอรหันต์ทั้งนั้นถ้าบอกว่าอยู่ใน อยู่ในตรงกลางของสิ่งของทุกๆสิ่งมีกล้วยหนึ่งลูกเรากินกล้วยก็แปลว่าเรากินพระอรหันต์เสีย เรากินเขจนาน้อยเนี่ยก็แปลว่ากินพระอรหันต์อ่ะไม่รู้ไอ้คำจำกัดความเป็นเช่นนี้บอกว่าอยู่ในตรงกลางของทุกสรรพสิ่งมันก็แปลว่าทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตงั้นได้ไหมเราอยู่ตรงกลางของทุกสรรพสิ่งหนึ่งในนั้นเป็นอากาศได้ไหมครับถ้าเรากินอากาศก็แปลว่าเรากินพระอรหันต์ใช่ไหมนะสูดอากาศเข้าไปในร่างกายก็แปลว่าเราบริโภคพระอรหันต์ทั้งนั้นกินน้ำเข้าไปในร่างกายอ้าวกินพระอรหันต์เข้าไปในร่างกายโอ้ยพูดงี้ใครจะรับได้เนาะลุงเอาลองดูสิครับลองใครควรช่วยกันครับช่วยกันสรุปเลยดีกว่าถ้าถามว่าพระอรหันต์อยู่ที่ใดอีกอันหนึ่งบอกพระอรหันต์คืออะไรทีนี้คือใครอ่ะเดินดินกินข้าวแกงแล้วคืออะไรเนี่ยโอ้ยตายนี่ไม่ไหวแล้วลุงโอ้ยช่วยกันคิดดูสิครับเจอคำถามเงี้ยก็งานเก่งเหมือนกันลุงจะสรุปได้ไหมเนี่ยถ้าลุงสรุปไม่ได้แล้วจะมีลุงออกไว้ทำไมทั้งนั้นเนาะนะพี่นะถ้าลุงสรุปไม่ได้จะมีไว้ทำไมลุงออกมีไว้ให้ลูกหลานด่าเมียพ่อแค่นั้นแบบเนี้ยนะโอ้พูดไปไม่ทราบว่าใครปวดเหตุตอนเนี้ยมีไหมฮะอย่าลืมหายใจนะนับอากาศเข้าไว้นะพี่นะเมื่อกี้ลุงบอกว่าอยู่ในอากาศพระอรหันต์อยู่ในอากาศถึงกินใช้อากาศเข้าไปก็กำลังกินพระอรหันต์อยู่ก็ถามมาอย่างนี้จะให้ลุงตอบว่าไงทั้งนั้นใช่ไหมจะให้ลุงจะอธิบายว่าไงลุงก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะคำถามแบบคำถามโลกแตกนะอีกครั้งครับผมฟังดีนะตอนนี้นะคิดว่าลุงจะเริ่มตั้งหลักได้แล้วล่ะโยงไปโยงมาลุงว่าลุงจะเริ่มตั้งหลักได้แล้วนะดูสิความจริงคำนี้นะฮะเขียนไว้ที่อุ้ยตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนแล้วมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มี
นั่นแหละคือภาษาของพระอรหันต์เขียนเอาไว้ที่ยุคนู้นยุคทนามเกียรติกายนู่นนะครับเกินกว่า24-25 ปีแล้วตอนนั้นนะฮะมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีคือภาษาของพระอรหันต์ก็แปลว่าพระอรหันต์เนี่ยมีแต่ภาษาให้ได้พูดกันมาตั้งนาน2,500-2,600 ปีกันมาแล้วนะเขียนให้อ่านกันมาตั้งนานเหมือนกันแหละต้อง2,500-2,600 ปีกันมาแล้วเป็นภาษาเขียนและเป็นภาษาฝังแปลว่าได้อ่านได้ฟังกันมานักหนาแล้วใช่ไหมคนเขียนก็ได้เขียนได้พูดกันมานานนักหนาแล้วรวมหลงจ้อง2,500-2,600 ปีกันมาแล้วครับพระอรหันต์เนี่ยสุดท้ายก็มาติดแงกที่ภาษางั้นพระอรหันต์เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างเป็นภาษาด้วยทั้งนั้นอ่ะนะเป็นภาษาด้วยก็มันทุกอย่างเจ้าอะไรเป็นอากาศเป็นน้ำเป็นอิฐหินดินทรายเป็นช้างม้าวัวควายหมูหมากาไก่สรุปเป็นสิ่งที่ทั้งมีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตคำว่าเป็นนะครับได้นะครอบจักรวาลยังครับทีเนี้ยคำพูดงี้คิดดีครอบจักรวาลยังครอบโลกก็ยังครอบจักรวาลนี่ยังครอบแสนโกฏิจักรวาลอย่างที่ว่าลุงพูดไปลุงก็ลืมติ๊กไว้หน่อยจะได้เลบ้างไม่งั้นพูดซ้ำพูดซากกันอยู่เงี้ยก็เลยเดินหน้าต่อไม่ได้สักทีหนึ่งเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่อยู่ฟังดีนะอยู่ทุกที่อยู่ในที่ที่แคบอยู่ในที่กว้างเป็นทุกอย่างเป็นกล้วยก็ได้อยู่ทุกที่อยู่ในกล้วยก็ได้พระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยสรุปก็คืออยู่ตรงกลางของสิ่งของสองสิ่งเงี้ยเหรอเขาไกลมาแล้วนะครับอยู่ตรงกลางของสองสิ่งอยู่ตรงกลางของเหรียญสองด้านมันอยู่ตรงกลางของมือถือมือถอยสองด้านอยู่ตรงกลางของสองของด้านเห็นไหมก็แปลว่ามันอยู่ในนี้แหละมันอยู่ในนี้แหละ อยู่ตรงกลางของสิ่งนี้แหละอยู่ตรงกลางของทุกสิ่งไงอยู่ตรงกลางอยู่ทุกที่อยู่ตรงกลางพอได้ไหมครับสามคำนี้อยู่หรือยังครับโดยภาษาอยู่หรือยังเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ตรงกลาง
ได้แล้วนะได้แล้วนะได้แล้วนะอยู่ตรงกลางของเหรียญสองด้านหรือในหนึ่งบอกว่าด้านที่สามของเหรียญอยู่ตรงกลางของแม่เหล็กแม่เหล็กมีสองขั้วนะอยู่ตรงกลางของขั้วทั้งสองของแม่เหล็กจบไหมครับคำว่าตรงกลางตรงกลางแล้วมันคืออะไรทั้งนั้นพระรามมันคืออะไรทีนี้เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ตรงกลางคืออะไรโอ้ยตายไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะพี่นะสรุปแล้วคือภาษานะโอเคพอที่จะลงเอยได้เลยภาษาเป็นรูปทีเนี้ยคือภาษาก็ไม่ใช่ภาษาอีกแล้วเพราะภาษามันเป็นรูปอ่ะนะครับใช่ไหมฮะงั้นก็เอาอย่างนี้ดีกว่าลักษณะก็แล้วกันลักษณะนามก็แล้วกันเออลักษณะนามของความหมายก็แล้วโอเคไหมความหมายของภาษาที่เรียกกันว่าพระอรหันต์ความหมายเป็นไงเออเอาความหมายดีกว่าความหมายหรือว่าลักษณะคุณลักษณะสมบัติอย่างเงี้ยสมบัติของภาษาที่อ่านได้ความว่าพระอรหันต์เนี่ยสมบัติถ้าถามลุงทีเนี้ยลุงก็ต้องบอกว่าพลังงานทางนั้นเอาละทีนี้เข้าเรื่องเลยค่อยเข้าที่แล้วถ้าถามลุงก็บอกว่าพลังงานแล้วครับทีนี้เห็นไหมเป็นพลังงานแล้วทีนี้ก็เอาสมบัติมาพูดกันแล้วพลังงานกับพลังงานอะไรทีนี้ลุงเนี่ยพูดทั้งพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพลังงานก็ต้องบริสุทธิ์สิเนาะเนี่ยใช่นะไหวนะไปต่อนะถ้าพลังงานก็ต้องพลังงานบริสุทธิ์ถ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทีเนี้ยไงต่อลำบากนะก็ต้องถามทีนึงว่าคำว่าพลังงานมีไหมทีเนี้ยตอบว่ามีเนาะถ้าตอบว่ามีก็แปลว่าเฮ้ยมีพระอรหันต์นะเนี่ยดูให้ดีรอบข้างท่านมีหรือเปล่าพระอรหันต์นะดูให้ดีถ้ายอมรับได้ว่าลักษณะคุณลักษณะหรือว่าสมบัติของพระอรหันต์คือพลังงานมีแต่มันไม่เห็นนี่แหละครับโอ้โหมันก็มาลงเลยตรงนี้แหละครับมีแต่มันไม่เห็นนะพลังงานใช่ไหมฮะแล้วจะรู้ได้ยังไงทีเนี้ยถ้าถามลุงก็ต้องบอกว่ารู้ได้โดยการผ่านประสาทผ่านประสาทงานเนี้ย
ไปกันใหญ่แล้วงั้นบุคลากรที่อยู่ที่โรงพยาบาลประสาทที่นั่นเต็มไปด้วยพระอรหันต์ทางนั้นมาไปกันใหญ่แล้ว เหมือนตัวเขาว่าประสาทมาแปลอีกทีนึงประสาทมาแปลว่าอะไรทีนี้ถ้าถามลุงลุงก็บอกว่าประสาทคือภาษาความหมายภาษาของคำว่าประสาททีนี้ถ้าถามลุงก็บอกว่าคือความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกแปลว่าทุกคนทุกท่านมีความรู้สึกก็แปลว่าพระอรหันต์อยู่ในตัวแล้วนะเอาละสิงานนี้พระอรหันต์อยู่ในตัวท่านแล้วนะทีนี้ท่านรู้สึกไหมล่ะทีนี้ถามว่าพระอรหันต์แท้หรือเทียมเอาอีกแล้วถ้ารู้สึกนะเนี่ยรู้สึกอยู่พอรู้สึกแล้วเป็นพระอรหันต์แท้หรือพระอรหันต์เทียมถ้าถามลุงทีนี้ก็คนถามลุงลุงก็เล่าสู่กันฟังพระอรหันต์เทียมคือความรู้สึกถ้าพระอรหันต์แท้ล่ะก็ต้องปราศจากความรู้สึกเอาละสิขนาดนี้ซวยเลยคนพูดเนี่ยลุงเนี่ยซวยเลย ลุงไปไม่เป็นแล้วทีเนี้ยมาถึงไร้ความรู้สึกงั้นก็ตรงกับภาษาลุงเคยพูดไว้เสมอว่า abnormal กับ unconscious ใช่ไหมเนี่ย ก็เป็นภาษาลุงอีกแหละ abnormal กับ unconscious มันเป็นยังไงเหนื่อยแล้วแบบเนี้ยโอ้โหขึ้นยอดตาลยอดไหนฟังเนาะเนี่ยลุงก็เหมือนกันนั่นแหละครับลุงไม่ได้ขึ้นยอดตาลพูดเลยเนี่ยนู่นอยู่เมฆแล้วเนี่ยพูดมาตั้งแต่นู่นเหนือเมฆด้วยเนี่ยเสียงกะละมังตกจากที่สูงไงเสียงนี่ตกที่สูงสูงขนาดนี้สูงมาจากโน่นเหนือเมฆหรือมั้งเหนือเมฆได้ไหมเหนืออากาศได้ไหมที่ว่าเสียงเหนืออากาศจะเป็นอะไรทางนั้นเป็นอวกาศได้ไหมทางนั้นผมว่าท่านหนีจากจอเยอะแล้วเนี่ยแบบเนี้ยก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเนาะไม่รู้เรื่องจะอยู่ไปทำไมจอเลยเนาะดูสิมีผู้อยู่อยู่จอหมดอ้าวยังไม่หนีไปไหนก็แปลว่าเอ๊ะยังรู้เรื่องทางกันนะเนี่ยยังอยู่ในจอเต็มเลยมั้ยก็แปลว่าเฮ้ยเฮ้ยมีผู้คนอยู่ในจออยู่แปลว่ารู้เรื่องนะเนี่ยเขาท่าแล้วทางนั้นมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนมีเพื่อนก็ไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ้ยสิเนาะเหนื่อยไหมพี่ไม่รู้จะบอกว่าหมดนะอีกทีก็ได้นะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ย
มันอยู่ในทุกสรรพสิ่งรู้ก็พูดประจำนะครับอยู่ในที่แคบ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 เล็ก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 จนสุดเล็กนะอยู่ในของใหญ่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 แสนใหญ่ใหญ่บรมใหญ่ใหญ่จนสุดใหญ่เล็กจนสุดเล็กโดยภาษามันมีแค่นี้ครับเล็กจนสุดเล็กใหญ่จนสุดใหญ่โดยภาษาก็ได้แค่นี้อยู่ในเล็กอยู่ในใหญ่อยู่ในทั้งสิ่งของมันเล็กอยู่ในทั้งสิ่งของที่มันใหญ่ใหญ่นะไหวไหมพี่เดี๋ยวพวกหยุดหายใจนะเอาเพราะว่าเวลาพูดนี้มันผมว่ามันแน่นหน้าอกบางคนนะบางคนมันแน่นหน้าเงาอากาศเข้าไว้นะ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 มันจะได้อยู่ในอากาศนั่นแหละสุดท้ายอยู่ในอากาศพระอรหันต์อยู่ในอากาศใช่ไหมฮะก็อยู่ในแหละอยู่ตรงกลางของทุกสรรพสิ่งอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ในตรงกลางของทุกสรรพสิ่งนะนะนะจะเป็นความยาวก็อยู่ในส่วนที่มันเล็กเรียวแหลมคมคมที่สุดสุดที่คมเล็กที่สุดสุดที่เล็กแหลมที่สุดสุดที่แหลมเงี้ยพอได้ไหมครับหรือว่าลุงเล่นคำเล่นๆพอได้เนาะทีนี้กลับมาถึงตัวตนของท่านเองนะอยู่ในทุกที่อยู่ในทุกสรรพสิ่งแปลว่าอยู่ในตัวท่านนะรวมความแล้วหาให้เจอเนี่ยหาให้เจอเห็นไหมอยู่ในตัวท่านนั่นแหละนะเอาเป็นว่ามาถึงวันนี้เปลี่ยนภาษาดีไหมเปลี่ยนภาษามาเป็นพลังงานเงี้ยภาษาร่วมสมัยถ้าหากว่าใช้คำว่าภาษาพระอรหันต์มันก็มีแต่กลุ่มสาธุจะรู้กันใช่ไหมครับมีกี่พันล้านคนในโลก 2-3 พันล้านได้ไหมครับกลุ่มสาธุมีถึง 5,000 ล้านไหมครับใช่นะถ้าพูดเปลี่ยนมันเป็นพนักงานซะผมว่า 7-8 พันล้านนะครับก็จะรู้ตรงนี้นั้นก็เปลี่ยนภาษามาเป็นพลังงานซะบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เลยสรุปรวมความว่าพระอรหันต์เรามีแต่ภาษาใช้กันนะครับแต่เวลาแหละจะเจาะเข้าไปหาพระอรหันต์ก็คือต้องผ่านความรู้สึกนะครับผ่านความรู้สึกนะประตูทางเข้าที่ง่ายสุดคือทำยังไงจะให้ตัวเองรู้สึกนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือการใช้อากาศให้เป็นประโยชน์ก็คือการงับอากาศตามสไตล์ของไตเติลแมนเข้าไว้ทีละน้อยสองน้อยนะตั้งพอสเกลนะแล้วก็จะรู้เองนะครับแต่ที่สุดแล้วนะมันจะหลุดเลยความรู้สึกไปมันจะเป็นลักษณะไร้ความรู้สึกปราศจากความรู้สึกนะที่ลุงใช้ภาษากำกับเอาไว้คือ abnormal กับ unconscious จบตรงนั้นนะลองไต่ตามภาษาเล่นๆดูนะครับถ้าเผื่อว่าเจอแล้วบอกหน่อยนะครับทีนี้ครับนะคนไหนเจอก่อนบอกหน่อยนะกานากาจะได้รู้ว่าเจอพระอรหันต์ตรงไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านนั่นแหละครับอย่าไปหานอกตัวนะกานากาอยู่ในตัวของท่านนั่นแหละเพราะอยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่ในตัวท่านเองนะครับอยู่ในอาหารอยู่ในอากาศอยู่ในพืชอยู่ในผลไม้โอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะอยู่ในเขตจราน้อยอยู่ในดักแด้นะอยู่ที่อาหารหวานคาวที่กินดื่มทุกวันทุกวันนั่นแหละโอเค
เห็นเนาะเอาละลงเลยแล้วล่ะก็อธิบายได้เพียงแค่นี้แหละครับนอกจากขวัญยุงก็ยอมนะครับอ๋อที่หลังถามมาก็ให้ทางให้ลุงมีทางออกเลยนะเออนะนี่ถามแบบนี้ลุงก็มีทางตันอย่างเดียวนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอาจจะบางทีต่ออีกลุงก็ยิ่งไม่อยากจะใช้คำว่าอาจจะบางทีนะใช้ไปทีก็พอเวลาใช้ทีเดินผ่านหมาเห่าทุกทีเงี้ยมันก็ เอาฟังภาษาเล่นๆอยู่ทีนี้ก็บอกว่าลองถามตัวเองครับเปลี่ยนเรื่องกันนะเปลี่ยนนะ